กิงกิงเห็นใจคู่กรณีถูกหมายเรียกถึงบ้านลั่นให้อภัยแต่กล้าทำต้องกล้ารับผิดชอบกิงกิงเผยเห็นใจคู่กรณีส่งข้อความขอโทษหลังถูกหมายเรียกถึงบ้านขอร้องให้เธอถอนฟ้องลั่นให้อภัยแต่กล้าทำต้องกล้ารับผิดชอบผลที่ตามมาโดนถล่มและยิ่งกว่าเป็นโจ๊กคงหนีไม่พ้นอิงอิงอิงณภัทรนักศึกษาสาวดีกรีนางแบบโฆษณาที่เคยมีข้อพิพาทกับเจ้าของฉายาเมียหลวงลวงสังหารหรือเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลกับประเด็นดราม่าเรื่องครอบครัวเป๊กธัญญาก่อนธัญญาและอิงอิงจะสยบศึกแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนกลับไม่จบเข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์เด่าทอด้วยคำถ้อยคำหยาบคายจนสาวอิงอิงทนไม่ไหวตัดสินใจฟ้องร้องกับเกรียนคีย์บอร์ดในที่สุดล่าสุดอิงอิงโพสต์ข้อความเป็นบทสนทนาที่พูดคุยกับชาวเน็ตคนหนึ่งโดยในบทสนทนาชาวเน็ตคนดังกล่าวได้ส่งไดเรกต์อินสตาแกรมมาขอโทษอิงอิงที่เคยแชร์ข่าวในทางที่ไม่ดีจนถูกหมายเรียกส่งถึงบ้านและขอให้อิงอิงช่วยยกโทษให้และขอความเมตตาถอนแจ้งความก่อนอิงอิงจะตอบกลับว่าไม่เด้อพี่ก็พอพี่ไม่ห้ามถ้าอยากจะแชร์อะไรเพราะเขาไม่ใช่เรื่องจริงทางนั้นเขาถือสื่อเขาสามารถพูดอะไรก็ได้โดยคนก็เชื่อแต่ไม่มีใครรู้เรื่องจริงพี่เข้าใจค่ะจากนั้นอิงอิงได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวในมุมของเธอที่อยากบอกถึงสังคมว่าเห็นใจก็เห็นใจนะแต่บางอย่างมันเกินความจริงและใช้คำหยาบคายจนเกินไปเราทุกคนต้องต่างได้รับบทเรียนอภัยพี่ให้ได้แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นมันเกิดความเสียหายมากและมีผลกระทบอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานที่ถูกปลดต่างๆส่วนนี้พี่ขอให้คนที่เอาไปด่ากันเกินความเป็นจริงทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงรับผิดชอบด้วยนะคะตนมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและให้กำลังใจสาวอิงอิงเป็นจำนวนมากขอบคุณ Facebook อิงแนปาดโอฟาสิริราช